คดีแรกเป็นคดีฆ่านะครับซึ่งผู้ต้องหาคือกำนันนกนะครับอันนี้เราก็สั่งฟ้องนะครับตามมาตรา288นะครับก็อันนี้คดีแรกสั่งฟ้องคดีที่2ก็คือเรื่องของ157นะครับ157เนี่ยก็ตำรวจ21คนนะครับสั่งฟ้อง21คนในข้อนี้นะในมาตรา157นะครับรวมถึงที่เป็นไม่ใช่ตำรวจนะครับอีก7คนเป็นผู้สนับสนุนนะครับก็สั่งฟ้องทั้งหมดนะครับสั่งฟ้องทั้งหมดซึ่งพรุ่งนี้เราจะสำนวนไปส่งมอบให้อัยการนะครับในส่วนของคดีหัวประมูลนะครับตามที่เคยเห็นไปว่าทางดีไซน์ก็ทำทางสอบสวนกลางก็ทำนะครับโดยกฎหมายเรื่องคดีพิเศษนะครับเนื่องจากคดีนี้ทางดีไซน์ถือเป็นคดีพิเศษโดยกฎหมายเนี่ยทางสอบสวนกลางก็มีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบสิ่งที่ทำอยู่ไปรวมกับที่ดีไซน์นะครับซึ่งทางสอบสวนกลางก็ได้คุยกับดีไซน์แล้วว่าหลังจากที่ส่งมอบลงไปก็จะมีการขออนุมัติในการที่จะให้ตำรวจสอบสวนกลางเข้าไปร่วมกับดีไซน์ในการทำคดีหัวประมูลต่อนะครับก็จะเป็นการทำงานร่วมกันถ้าอนุมัติตามที่ขอก็จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างดีไซน์กับสอบสวนกลางครับทางพนักงานอัยการจะส่งสำนวนที่สำนักงานอัยการรัตนาพรุ่งนี้10 โมงครับส่วนที่ประเด็นเรื่องกล้องวงจรปิดที่สื่อถามมาหลายรอบแล้วเนี่ยตอนนี้แพทย์หลักฐานเราประสานกับทางสำนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยตรวจก็ออกมาแล้วซึ่งข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก็ไม่ได้ขัดแย้งกับที่สพตำรวจตรวจมาก่อนก็เป็นแนวทางเดียวกันแพทย์หลักฐานก็ครบถ้วนสมบูรณ์ครับส่วนรายละเอียดในสำนวนเนี่ยขออนุญาตว่าขอเก็บไว้ในสำนวนรอพิจารณาในชั้นศาลครับอาวุธปืนในความครอบครองของกำนันนกนะครับที่ตรวจสอบเนี่ยไม่พบประวัติในการใช้ในการความผิดแต่ว่าลูกในส่วนของลูกน้องกำนันนกที่เคยก่อเหตุที่อื่นเนี่ยตอนนี้เราไปตรวจสอบเราพบพยานหลักฐานอยู่ระหว่างเสนอต่อรองเพื่อขออนุมัติในการรื้อคดีดำเนินคดีถึงที่สุดนะครับหมายถึงว่ากำนันนกมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไหมคะเรื่องนี้ครับว่าเราไปตรวจสอบทั้งกลุ่มของกำนันนกนะครับก็พบว่ามีลูกน้องของคนหนึ่งเคยก่อเหตุที่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ไปตรวจสอบสำนวนปรากฏว่ามันสั่งไม่ฟ้องไปนะครับเราก็ไปสืบสวนเราก็ไปหาข้อมูลต่างๆนะครับเราเชื่อว่าจริงๆแล้วมันมีมูลนะครับก็ตอนนี้เรากำลังอยู่ระหว่างขออนุมัติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเพื่อเอาสำนวนคดีนี้มาทำที่สอบสวนกลางเพื่อจะขยายผลก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของกำนันนกที่พกพาอาวุธปืนแล้วก็เคยก่อเหตุนะครับแล้วผมมองว่านี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เคยไปก่อเหตุแล้วมันรอดนะครับทำให้พวกนี้มันเกิดความเหิมเกริมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราตรวจพบเราไปเอ็กซเรย์ทั้งหมดเมื่อเราตรวจพบเราก็ต้องคืนความชอบธรรมให้มันสู่สังคม